何？ありがとう。สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับหรือว่า10,000นะครับวันนี้ครับผมจะมาทำคลิปสอนมวยให้กับดารานะครับดาราคนนั้นก็คือเอวานั่นเองครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอยากถามเอวาว่าเคยเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวไหมเคยเรียนอะไรมาเรียนแบบมันนานมากหนูเคยเรียนต่อยมวยอยู่ช่วงนึงแต่ว่าไม่เคยจบคอร์สเลยเคยเรียนด้วยรู้แบบถ้าจะระเข้ฟาดฐานแต่ว่าทำไม่ได้ลือสีบทยารู้แล้วไปเรียนออกกำลังกายหรือว่าไปเรียนแค่ท่าทางจริงๆคือเหมือนเรียนเพื่อออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเรียนเพื่อแบบอยากให้แบบร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็เวลาที่หนูต่อยมวยมันรู้สึกทำให้เราแบบเอเนอร์จีดีขึ้นมีความสุขขึ้นเหมือนเราได้แบบใช้พลังไปเวลาเราโกรธใครเลยพี่ไหนก็จะเป็นหรือเปล่าที่ไม่รู้ไม่ก็เรียนเพื่อออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวแต่ผมอะเป็นอาชีพนักมวยไงผมก็ซ้อมประจำอยู่แล้วแต่เอวาเรียนมวยไทยหรือมวยสากลมามวยไทยเขาก็สอนหมัดเท้าเขาบอกได้หมดเลยพุกขวาซ้ายอันนี้ผมยังไม่ถอดนะเดี๋ยวร้องให้เอวากัดมวยกันร้องกัดมวยที่ไปเรียนมามันนานมากเลยเอ้ยลองไม่ผิดอันนี้เป็นเกียรติมากเพราะเนี่ยได้แบบนักมวยระดับประเทศมาสอนไม่ได้เลยอากาศดีถ้าเกิดมองงี้คือเอวาเป็นมวยขวานะครับยอขอโทษนะจับประมาณนี้ยืนเหมือนผมยืนประมาณนี้ยืนนี้กาดอยู่ในระดับจมูกประมาณนี้ขาหน้ายืนตรงนี้ยืนขาตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่ยืนแบบอย่างงี้สงสารครูอันนี้หมัดแยบอันนี้หมัดต่อยลองแยบลองแยบแยบเข้าไปนิดนึงก้าวขาหน้าไปนิดนึงก้าวขาหน้าไปนิดนึงแยบเอามาแยบดูจังหวะแยบหน่อยจังหวะแยบคือปึ๊บก้าวขานิดเดียวนิดเดียวแยบปึ๊บแยบอึ๊บเอามายับปึ๊บไม่ต้องก้าวเยอะไม่ต้องก้าวเยอะแค่นิดเดียวมาต่อยนี่มาต่อย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 บิดขาถูกไอ้บิดขาใช่ต่อยต้องบิดขาเนี่ยต่อยแต่จังหวะที่ต่อยเราสามารถก้าวไปต่อยได้เหมือนหมัดเย็บเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแย็บไปแล้วแย็บไปปึ๊บมันสามารถต่อยได้เลยถ้าเกิดจะต่อยคือเราต้องก้าวเข้าไปต่อยปั้งใหม่ลองต่อยปั๊บถ้าเกิดผมบอกว่า1-2คือหมัดเย็บ1หมัดต่อย21-2ต่อยระดับสูงต่อยระดับตาระดับตาตัวเอง1-21-2อย่าลืม9อย่าลืม9 1-2ลองตีเข่าลองตีเข่าอย่างเงี้ยเหรอตีเข่าไอ้บ้านตีเข่าให้ดูตีเข่าพี่ได้ดูไอ้ชั้นตีไปข้างหน้าตีไปข้างหน้าจังหวะตีเหมือนกันเราต้องก้าวไปตีเหมือนกันเราต้องก้าวไปตีเหมือนกันตีก้าวไปตีเอาใหม่การไม่ตกการตีการห้ามตกใช่การห้ามตกครับตีตีไปต่อย1-2ตีเข่า1-2ตีเข่าไอ้เหี้ยใช่ดีนี่ดีนี่เอาใหม่ต่อย1-2ตีเข่า1-2ตีเข่า1-2ตีเข่าตีเข่าคือ1-2ตีเข่าอ่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันนี่นึงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เอวาเริ่มเตะดูนะว่าจะมีทักษะการเตะหรือเปล่าเอวาลองเตะก่อนเตะเลยเตะไอ้ยาพี่ได้ดูเอวาเตะไม่เอาไม่ดูเอวาลุกขึ้นเอาเอวาเตะทำไมมันจะยากไม่เป็นไรมันไม่มีผิดเอาเอวาเตะแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเอวาไม่รู้ว่าเตะไงการเตะของคนเราถ้าเกิดเตะเงี้ยมันใช้ในชีวิตจริงถ้าเกิดใครจะมาทำร้ายเราเราสามารถเตะได้แบบนั้นใช่แต่ถ้าเกิดเตะในรูปแบบนักมวยคือเขาเตะเงี้ยฮะเห็นเราจะเตะเข้าเราจะเตะเข้าลำตัวเขาใช่ถ้าเกิดเราเตะตรงเนี้ยมันไม่เข้ายกเว้นกับเขาไม่โดนอะไรยกเว้นเข้าตรงเป้าจังหวะที่ออกฮุดเราต้องก้าวทุกครั้งก้าวไปทางนี้ปุ๊บเห็นไหมก้าวเอวาก้าวแม่เอวาก้าวของมึงก้าวไปก้าวฟึบคันนี้ก้าวฟึบแล้วยกขาเลยก้าวฟึบยกฟึ่งเตะบังไม่เพราะว่าผมเป็นมวยซ้ายไงเอาใหม่ดูนะเอาเอวาทำตามผมเลยก้าวก้าวปึ๊บเตะปุ๊บได้อย่างนั้นได้เอาใหม่ลองดูเฮ้ยคือเฮ้ยดีเอาใหม่ดีได้เอาใหม่เลยกลับปุ๊บแล้วจังหวะที่เราเตะเราต้องสปริงขาขึ้นต้องสปริงขา
วิ่งขาขึ้นใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาเตะด้วยก็อย่างนี้ด้วยหรออ่าใช่ครับงั้นแหละเราเบี่ยงเลยปึ้มเลยเอาเลยเอาโยกเลยเห็นไหมโยกเก่งด้วยบอกมาก่อนโอเคเริ่มปึ๊บอ่าเอาใหม่เริ่มดีแต่เตะสูงขึ้นนิดหนึ่งเตะระดับเอวตัวเองเอวใช่เอวตัวเองใช่ครับปึ๊บอ่าเริ่มดีตอนนี้เอวาเริ่มรู้ทักษะนิดนึงนิดนึงนะแต่เราต้องพันมือเพื่อจะต่อยเป้าอยากรู้ว่าหมัดเอวาแรงแค่ไหนเออหนูก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้พันมือแล้วเวลาดีขึ้นไหมไม่กำอย่างนั้นกำให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมผมกำตรงนิ้วชี้ใช่ถ้าเกิดกำขึ้นอย่างนี้มันจะติดพยายามกำตรงนี้โอเคโอ้ยมีโค้ชนายด้วยอันนี้พี่นายสั่งทำเลยใช่ไหมใช่ครับจากราชาก็คืออันนี้ใช่ครับอันนี้ครับที่เขามอบอุปกรณ์กีฬามอบเวทีมอบอะไรทุกอย่างมีอันไหนที่พี่นายแบบใช้ประจำไหมคะหมายถึงแบบนวมเลยอ๋อนวมผมไม่ได้อยู่นี้อยู่ค่ายมวยซ้อมใช่อันนั้นดีมากอันนั้นเป็นหนังแท้โคตรดีโอ้หนังแท้เดี๋ยวจะให้เอวาลองต่อยเป้าถ้าเกิดต่อยเป้าผ่านเดี๋ยวผมจะมีเป้าให้ต่อยอีกอย่างนึงโอเคการมวยยับเอาก้าวอย่าลืมก้าวยับมาปึ๊บขาหลังให้ลอยก้าวมาปึ๊บก้าวมาปึ๊บ1 2เอาใหม่1 2แรงๆเห็นไหมเราต่อยไม่ถึงเราต้องก้าวเข้ามาก้าวไม่ใช่ก้าวขาหน้าเข้าไปใช่ไม่หนึ่งสองไม่หนึ่งสองอันนี้เอวาต่อยโดนตรงไหนตอนนี้เอวาต่อยโดนตรงไหนลองในสันหมัดผมเอวาเอาตรงไหนต่อยรู้สึกเหมือนเปลี่ยนใหม่เราต้องใช้ตรงสันหมัดต่อยมันสามารถน็อกคุณได้ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้น็อกคุณไม่ได้ไม่ช่วยครับใช่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้ต่อยปังใช่เราไม่ได้กดข้ออย่างนี้นะแค่กดสันหมัดนิดนึงโอเคเอาใหม่มาหนึ่งสองเห็นไหมเสียงแรงขึ้นนะหนึ่งสองเดินแรงมาลูกอย่าลืมก้าวมาใหม่อย่าก้าวนี่หนึ่งสองนี่จังหวะที่เราแย้มขาหลังไม่ลอยขาหลังไม่ลอยแต่ถ้าเกิดต่อยทุกเบี่ยงขาเพื่อนทุกขาขาลอยได้โอเคเอาใหม่มาหนึ่งสองนี่หนึ่งสองดีลองตีเข่าพวกนี้มันเข่านะแต่แดงนิดนึงโอเคบอกครับการยาตุกการยาตุกการตีมาปั๊บตีนะปึ๊บต้องตีขานี้ตีขานี้ยังไงเอาใหม่มาเร็วก้าวตีปึ๊บการมวยไม่เดิมการมวยนี้ไม่ได้ช่วยการอย่างนี้ใช่เอาก้าวมาตีปึ๊บดีแต่ถ้าเกิดเราตีสองข้างได้เลยตีมาปึ๊บแล้วข้อนี้เกิดเราตีสองครั้งเราเอาขาตีนี้ปุ๊บลงแล้วก้าวตีปึ๊บเลยลองดูตีมาปึ๊บปึ๊บเห็นนะแล้วกลับอยู่ที่เก่าตีสองครั้งปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเดินสองตีเขาปั๊บตีเข่าปึ้งปึ้งเห็นไหมเอาตอนสองตีเข่าปึ้งปึ้งตีเข่าปึ้งปึ้งลองตีมาเบาๆเนาะปั๊บดีทำแน่อย่าลองต่อยหมัด10ชุดเดี๋ยวผมมีคู่ให้ต่อยมีคู่ด้วยเหรอมีคู่ให้ต่อยด้วยสักต่อยดูหน้าเขาสองทีหรือว่าผ่านหนึ่งสองดีต่อยแรงขึ้นเร็วต่อยแรงขึ้นเร็วต่อยแรงขึ้นนะนี่ต่อยแรงขึ้นนะเอาต่อยมาดีต่อยมาโอเคเดี๋ยวให้เอวาพักเดี๋ยวเราจะมีคู่ลงนวมให้กับเขาต้องต่อยให้โดนหน้าเขานะนี่หรอปานีต้องต่อยให้โดนหน้าจะเป็นใครนั่นแหละโอเคนี่ครับพูดถูกมาแล้วแชมป์ซองไว้ที่นะครับเอวาต้องต่อยให้โดนหน้านะยังโอ้โหเอาแชมป์สองเวทีทั้งไอดอลไฟทั้งเทนไฟเทนแล้วเขาก็จะแข่งไอดอลไฟอีกรอบหนึ่งแรปเตอร์นะคะแรปเตอร์ของเราแรปเตอร์เดย์จู้อันนี้มีเวลาให้2นาทีโอ้โหสองนาทียังเหรอเขาสิบได้ไหมต่อยก่อนไม่ได้โอเคไปแล้วชนมันก่อนไปชนมันต่อยเลยต่อยแรงๆเลยต่อยได้ยังแรงต่อยแรงนั้นเอาเลยแรงเอางี้เขาไม่กล้าต่อยเอาพี่เนทให้เขาต่อยท้องแบบลองต่อยท้องพี่เนทต่อยพี่เนทได้มันไม่จุกลองต่อยท้องเอาแรงกว่านี้อันนี้เบาต่อยหนึ่งสองหนักนะอันนี้หนึ่งหนึ่งสองอีกหนึ่งสองคันนี้เริ่มคันนี้เริ่มต่อยหน้าได้เลยต่อยหน้าได้เอาต่อยแบบนี้เลยต่อยเร็วผ่านไปนาทีหนึ่งนะลูกอย่าไม่ชนะนะอย่าไม่ผ่านนะ
โอเคพาร์คนี่แหละมาสอนสนุกให้กับอีบาก็มือใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรเลยก็เดี๋ยวจะเริ่มสอนไปเรื่อยถ้าเกิดอีบาอยากซ้อมมวยไหมอยากมาซ้อมกับพี่เนทได้ให้งามต่อยหน้าให้ได้แบบจริงๆไม่ต้องกลัวเลยต่อยให้ดูลองดูตรงนี้ต่อยบ้างไม่พี่เนทเขาบังได้พี่เนทเขาบังได้ลองต่อยจริงๆต่อยให้โดนจริงๆเลยต่อยเลยเออนั่นแหละเออมันไส้มันขโมยต่อยดิมาขโมยของแล้วต่อยแรงต่อยเออต่อยแรงต้องแรงด้วยแรงเออต่อยสุดพลังเลยเอออย่างนั้นแหละเออโดนแล้วเว้ยอันนี้คือเอวาไม่กล้าต่อยพี่เนทเดี๋ยวให้พี่เนทลองต่อยเอวาแล้วคิดว่าเขาจะกล้าหรอไม่ลองเบาก่อนเอาท้องก่อนเอานานรู้สึกนานนิดนึงครั้งแรกที่ต่อยดาราไม่ใช่ครั้งแรกผมสันหน้าตลาดคนหนึ่งก็ได้ผู้หญิงครั้งแรกที่ต่อยผู้หญิงมารู้สึกผิดมากแรงกว่านี้ดิมาร์นานี้อาคนนี้ให้ต่อยขึ้นต่อยขึ้นได้ไม่มันต่อยได้ต่อยได้โอเคต่อยเลยเดี๋ยวกันสิวันนี้น่ากลัวไม่กันนะต่อยดูดูหน้าดิดูหน้าโอเคอย่าเอาไว้มาหลังดีกว่าค่อยให้อีบามาซ้อมมวยแบบจริงๆจังๆแบบว่าซ้อมแบบมันมีการถ่ายทำถามพี่นายหนูลงไอดอลไฟได้หรือไม่เฮ้ยอยากลงหรือเปล่าอยากลงไปพูดจัดไอ้น้องไฟไม่ให้ลงครับไม่ให้ลงครับไม่อยากจะพูดจัดพอครับเอาแค่เป็นมวยพอเอาแค่ซ้อมแค่ออกกำลังกายซ้อมเพื่อป้องกันตัวเองเดี๋ยวพอโอเคก็นี่แหละครับผมการสอนให้กับเอวาครั้งแรกก็สนุกดีก็อยากให้อยากให้หันมาออกกำลังกายไม่ใช่เฉพาะว่าตัวเราอยากให้แบบออกกำลังกายให้กับใครที่มีความรู้ก็สอนให้กับคนอื่นใครที่ไม่รู้ก็ลองหาข้อมูลว่าออกกำลังกายเป็นไงเพราะว่าตอนนี้โรคภัยใช่ออกกำลังกายเป็นวิธีที่ทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงแล้วก็ให้เลือดสูบฉีดหัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยโอเคครับนี่แหละถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์กับช่องโค้ดนายแล้วก็ช่องฉันฟูเอวาค่ะโอเคครับคลิปนี้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับ